ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีคุณแม่เจ้าค่ะแล้วก็ธรรมะสวัสดีกับทุกท่านที่ติดตามธรรมะสวัสดีไลฟ์นะคะก็มีออนแอร์ทาง Facebook Live แล้วก็ทาง YouTube ติดตามได้นะคะใครมีปัญหาอะไรเขียนเข้ามาถามได้วันนี้บุ๋มรัญญาสยานนท์มาเป็นดิเจจิตอาสาที่เสถียรธรรมสถานตอนนี้ใครที่ดูอยู่ใกล้ๆอยากแวะเข้ามาก็แวะเข้ามาได้นะคะอากาศดีมากเลยค่ะเช้านี้ก็แสงอ่อนๆกับอากาศที่เริ่มเย็นนะคะคุณแม่ไม่คิดว่าที่เสถียรเป็นอยู่ที่เดียวก็คงทั่วประเทศเลยทีเดียวถ้าใครรู้สึกว่าเช้านี้ตื่นขึ้นมาเราจะทำอะไรให้ใครได้บ้างมันก็เริ่มเป็นการเยียวยาตัวเองแล้วเราไม่ใช่ตื่นขึ้นมาว่าฉันต้องได้อะไรจากใครบ้างนี่นะคะก็เป็นเรื่องที่เราสามารถใช้ปัจจุบันกรรมของเราเนี่ยต้อนรับฤดูหนาวอย่างอบอุ่นที่ใจของเรารายการของเราวันนี้จึงเป็นอีกหนึ่งของการชวนกันพูดคุยประเด็นวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรวันนี้บุ๋มคิดเองเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอเรื่องของคือจริงๆสักพักใหญ่แล้วที่เราต้องอยู่กับโซเชียลจริงๆวันนี้เราก็อยู่กับโซเชียลนะคะการที่คุณแม่ได้มา เผยแพร่ธรรมะจากเสถียรธรรมสถานแบบสดๆเห็นตัวได้ยินเสียงเห็นสีหน้าท่าทางก็เป็นเพราะว่าประโยชน์จากโซเชียลมีเดียก็คือช่องทางการถ่ายทอดออกไปทุกคนก็ไม่ว่าจะอยู่ฝั่งโลกไหนก็จะได้ติดต่อคอนเน็กเขาเรียกว่าคอนเน็กติ้งกันง่ายขึ้นก็คือจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้ทุกอย่างเร็วมากวันนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าชีวิตช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะของผู้คนที่เป็นที่จับตาเนี่ยเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็โซเชียลมีอิทธิพลอย่างไรวันนี้ก็เลยอยากจะมาปรึกษาคุณแม่เพราะว่า 4-5 วันที่ผ่านมานี่ค่อนข้างจิตตกพอสมควรกับการเสพโซเชียลเพราะว่าพอดีว่างแล้วละครปิดกล้องแล้วก็เลยมีเวลาที่จะหยิบมือถือขึ้นมาเข้าไปดูนั่นดูนี่ดูคลิปวิดีโอดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วมันก็มีคละๆกันไปแล้วเราก็ไม่ได้ดูสภาวะจิตใจของตัวเองบางทีก็นิ่งไปเลยแล้วก็มีเพื่อนๆในวงการหลายๆคนทีเดียวที่ถูกสื่อโซเชียลในหลายรูปแบบนะคะทั้งดีแล้วก็ไม่ดีด้วยคือจริงๆแล้วเราคงไปโทษสังคมไม่ได้เพราะว่าสังคมข้างนอกมันก็เป็นอย่างนี้แหละไม่มีใครที่ไม่อยากพูดถึงเรื่องใครเพราะฉะนั้นถ้าอยากพูดถึงเรื่องใครก็อยากพูดเรื่องไม่ดีของใครอันนี้ก็เป็นเรื่องของปุถุชนปุถุชนจะไม่พูดเรื่องดีของคนอื่นแปลกไหมแต่ถ้าอริยชนเนี่ยถ้าเขาจะใช้คำพูดหรือเขาจะสื่อสารเนี่ยนะเขาจะไม่พูดเรื่องไม่ดีของคนอื่นและถ้าเผื่อว่าเรื่องดีของคนอื่นไม่ถูกถามเขาจะพูดเรื่องดีของคนอื่นไม่ถูกถามจะพูดไอ้เรื่องไม่ดีของคนอื่นถึงแม้ว่าจะถูกถามก็ไม่พูดอันเนี้ยเราถึงจะรู้ว่าไอ้โซเชียลเนี่ยมันกำลังแสดงให้เห็นว่าสังคมของเรามันเป็นปุถุชนหรืออริยชนก็ชัดเจนอยู่และถ้าเผื่อว่าเรื่องดีของตัวเองเขาไม่ให้พูดไม่ต้องไปนั่งพูดเรื่องดีของตัวเองตามแล้วนะและถ้าเผื่อเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องที่ดีคนชอบฟังยังต้องพูดอย่างมีกาละด้วยพูดเวลาไหนพูดกับใครพูดอย่างไรนั้นถ้าเรามองเห็นว่าคำสอนที่มันสอนให้พวกเราตระหนักรู้หรือว่าให้เรารู้สึกได้ว่าเรากำลังอยู่ในสังคมประเภทไหนมันจะทำให้เรากลับมาดูตัวเราเช่นเราไม่ต้องไปอ่านคอมเมนต์คนหรอกเพราะเรารู้อยู่ว่าคนที่คอมเมนต์มันเป็นปุถุชนไปนั่งอ่านทำไมเอาใช่หรือเปล่าอันนี้เราพูดโดยภาพรวมเราไม่ควรจะต้องให้ชีวิตของเราไปแขวนอยู่กับการที่ให้คนอื่นมาบูลลี่เราอะเรารู้นี่ว่าเราทำอะไรแล้วก็ทำเพื่อใครลงรายละเอียดว่าทำอย่างไรด้วยฉะนั้นการที่คนหนึ่งคนเอาชีวิตไปสดบ้างเหี่ยวบ้างฟุบบ้างอย่างที่กำลังเสนอมาเนี่ยมันก็เป็นเหยื่ออยู่แล้วอะก็เราก็ยังไม่รู้จักการปฏิบัติของเราเลยคนปฏิบัติเขาไม่ไปนั่งอ่านคอมเมนต์เขาหรอกถ้าคอมเมนต์นั้นไม่ได้เพื่อช่วยคนอื่นนะถ้าเป็นคอมเมนต์ว่าโอ้ใครจะรักฉันกี่คนใครจะเห็นใช้เป็นไอดอลอีนี้มันก็เรื่องของปุถุชนนะเราก็เข้าใจได้ฉะนั้นเวลาที่เราใช้เครื่องมือเหล่านี้ถ้าใช้โซเชียลมีเดียเพื่อช่วยให้สังคมมันดีขึ้นพ้นทุกข์
จากการใช้สิ่งเหล่านี้มันก็ต้องใช้อย่างมีปัญญาไม่ใช่ใช้สิ่งนี้ด้วยตัณหาของเราเราบริหารโซเชียลด้วยตัณหาก็คืออยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นมันก็เลอะเทอะไปด้วยอะไรตัณหากับตัณหามันก็สังคมมันก็แปะกับเพราะว่ามันคือเหยื่อกับเหยื่อเหยื่อของคนที่ใช้เหยื่อของคนที่ถูกก้าวล่วงอย่างเงี้ยนะถ้าเราเข้าใจชัดๆกับตัวเราเองว่าเฮ้ยโลกนี้มันไม่มีชั้นหรอกมันก็มีกระแสของการเปลี่ยนแปลงถ้าเราใช้โซเชียลมีเดียก็เทาะตัวตนความไม่มีชั้นได้โอ้อันนี้เจ๋งเลยเช้าขึ้นมาคุณแม่ก็สามารถที่จะสื่อสารกับคนได้แต่การสื่อสารนั้นต้องเป็นไปเพื่อช่วยให้คนพ้นทุกข์ไม่ใช่ใช้มันเพื่อให้ตัวเองจมทุกข์อ้าวใช่หรือเปล่าล่ะใช่ค่ะดังนั้นคำถามเนี่ยมันเป็นคำถามที่ตอบไม่จบมันต้องดูก่อนว่าเจตนาในการใช้โซเชียลมีเดียเปลี่ยนชีวิตเราเนี่ยมันเปลี่ยนจากการตกเป็นเหยื่อและอย่าทำให้ตัวเองเนี่ยข่มขืนตัวเองทำตัวเองเป็นเป้าคนอื่นเขาจะว่ายังไงเราไม่มีเป้าอ่ะไม่มีชั้นน่ะมันก็ไม่เป็นเหยื่อแล้วเราก็ไม่ทำอย่างนี้กับคนอื่นเพราะเรารู้ว่าการทำอย่างเงี้ยมันจะทำให้สังคมมันเลวร้ายเราก็หยุดที่ตัวเราอันนี้มันก็เปลี่ยนเราไปในทิศทางที่เราพัฒนาขึ้นเราภาวนากับการใช้โซเชียลมีเดียได้นะขณะนี้เรากำลังใช้อยู่นะเพียงแต่เราใช้การสื่อสารอย่างที่ไม่ทำให้ใครเจ็บปวดแล้วก็เอาความดีความงามความจริงของสิ่งที่เรากำลังอยู่ด้วยเนี่ยออกมาลองเผยแผ่กันมาทำให้มันเกิดความเข้าใจในการใช้ชีวิตที่เราจะอยู่อย่างเป็นมนุษย์ที่แท้ไม่เป็นแค่เหยื่อของอารมณ์เมื่อครูตอนเริ่มต้นคุณแม่พูดแล้ววันนี้รายการของเราจะมีคนดูกี่คนก็ตามขอให้มีคนไม่เป็นอะไรจากการดูรายการของเราก็เป็นเรื่องของการมีประโยชน์ในการใช้โซเชียลมีเดียถ้าเรามองจากมุมไลฟ์ของเราตอนนี้คนดู350กว่าคนแล้ว354มันก็มาจากการส่งต่อถูกไหมคะอ้าวใช่หรือเปล่าล่ะใครเข้าไปดูก็เรานั่งอยู่ตรงนี้อ้าวตีสัก100คนแต่ตอนนี้มีคนอยู่กับขณะเนี้ยคือสดนาทีต่อนาทีเนี่ยข้างนอกเนี่ยเกือบ400คนงั้นเราครึ่งพันละนี่เราใช้ครึ่งพันเนี่ยคุยอะไรกันคุยเรื่องเพ้อเจ้อขายของด่าทอวิจารณ์หรือเราไปนั่งข่มเหงใครหรือเราใช้โซเชียลมีเดียในการรักษาศีลคือการสื่อสารของเราต้องไม่ทำให้ใครทุกข์เพราะเราถูกไหมคะและการสื่อสารนี้ต้องทำให้เกิดประโยชน์และเกื้อกูลอ้าวอันนี้ก็คือไม่มีใครทุกข์เพราะเราก็ปิดประตูนรกไปแล้วไม่พูดหยาบคายส่อเสียดเพ้อเจ้อทำให้ใครต้องทุกข์เพราะเราเช่นเราใช้ศีลในการสื่อสารของเราซึ่งตอนนี้มันไม่ใช่แค่พูดมันพิมพ์ถูกไหมคะมันพิมพ์มันไลฟ์มันอู้เยอะแยะการสื่อสารมันไม่ใช่แค่เพียงหูได้ยินเสียงแต่มันตาดูหูฟังใช่ไหมคะหรือแม้แต่จมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายกระทบกับเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงแล้วมันก็มีใจกระทบกับอารมณ์เพราะฉะนั้นการใช้โซเชียลมีเดียอย่างคนที่รู้ทันไหวใจตื่นรู้ทันอารมณ์เช่นมีคนอาจจะส่งภาพอะไรบ้าๆบอๆแล้วเราก็เข้าไปดูเรามีความรู้สึกเราอยากรู้อะเราก็เข้าไปดูเราก็เข้าไปอยู่ในอะไรนะคะรูที่เขาส่งเข้ามาแต่ถ้าเราไม่ดูล่ะก็ไม่เสียเวลาใช่ไหมไม่เสียเวลาไม่เสียจิตขอโทษนะโซเชียลมีเดียเนี่ยรู้มากก็ทุกมากถ้าเราไม่มีสติปัญญายิ่งไปรู้มากก็ยิ่งทุกมากจริงไหมไม่รู้ในกรณีที่ไม่เข้าไปมีอวิชชานะไม่ใช่ไม่รู้อย่างมีอวิชชาคือไม่สนใจดึงออกชักสะพานหนีเนี่ยไม่รู้ก็ไม่ทุกทำไมเราต้องไปรู้ว่าเขาพูดถึงเราว่ายังไงคุณแม่ก็เพราะตัวตนของเรามันอยากรู้ไงก็ตัวตนของเรามันอยากรู้ว่าเขาเข้าใจเราไหมเขาจะอี้เจ้าอ่านเขาดีกับเราไหมก็ไอ้ภาวะอย่างเงี้ยมันก็คือความเป็นชั้นมันจึงถูกขอโทษนะคะความทุกข์เข้ามาแบบที่เราเนี่ยข่มเหงตัวเราเองโดยที่เราไม่รู้ตัวคือเราเป็นคนเปิดประตูต้อนรับเขาจะทำมันก็ทุกข์ของเขาแต่พอเราขอโทษนะเ
ข้าไปอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่เขาทำเราก็ทุกข์เพราะเราไม่ได้ทุกข์เพราะเขาก็รู้มากก็รู้ผิดก็ไม่รู้ก็ไม่ทุกข์ไงคือผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่อ่านคอมเมนต์ไม่ว่าจะอะไรกับใครเลยบางทีก็ใจกล้าก็ไปอ่านเหมือนกันเพราะว่าคือคุณแม่จะทราบเป็นคนหนีปัญหาหนีก่อนเพราะกลัวไม่รับไม่ได้ก็เลยไม่เคยอ่านสมัยก่อนเว็บใหญ่ๆต่างๆที่ก่อนที่จะเป็นโซเชียลมีเดียเต็มรูปแบบอย่างเงี้ยก็จะมีเว็บดังๆคอยวิจารณ์นู่นวิจารณ์นี่เวลาเราทำงานเวลาเราถ่ายละครก็จะวิจารณ์ทุกอย่างเป็นคนที่ไม่กล้าที่จะเข้าไปอ่านเพราะรู้เลยว่ารับไม่ได้มันก็เป็นทางเลี่ยงทางหนึ่งนะคะคุณแม่ทำให้เรารู้สึกว่ามันปลอดภัยกับทั้งตัวเองแล้วก็กับคนอื่นเพราะคิดว่าคนอย่างตัวเองเนี่ยเชื่อว่าถ้าเข้าไปอ่านแล้วรู้สึกขานหรือรู้สึกไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาวิจารณ์เราอ่ะคิดว่าตัวเองจะต้องไวมากในการพิมพ์เข้าไปเถียงพิมพ์เข้าไปเขาเรียกว่าต่อสู้ด้วยคำพูดหรือพิมพ์เข้าไปเพื่อปกป้องตัวเองแล้วมันก็จะบานปลายใหญ่โตอย่างที่ทุกวันนี้ทุกคนน่าจะเห็นว่ามันมีคำหนึ่งที่เกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียก็คือโซเชียลบูลลี่ก็คือการถูกทำร้ายกันด้วยคำพูดที่ผ่านทางโซเชียลทั้งหมดในเรื่องของคอมเมนต์ก็ตามหรือว่าในเรื่องของการโพสต์อะไรของใครก็ตามบางครั้งไม่ใช่เรื่องของเราอาจจะเป็นเรื่องของคนที่เรารักหรือเพื่อนเราแล้วเราเข้าไปอ่านเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกแบบโอ้โหทำไมสิ่งเนี้ยมันถึงมีอิทธิพลกับโลกมากมายแล้วเราซึ่งเป็นคนที่นั่งเสพเนี่ยค่ะคุณแม่เราไม่ได้ถูกกระทำโดยคนอื่นนะขอยืนยันขอย้ำไปที่ประเด็นเดิมเราไม่ได้ถูกคนอื่นก้าวร้าวเรานะเราทำตัวเป็นคนที่ตัวตนเล็กให้สังคมมันหยาบคายขนาดไหนเราก็ไม่ได้เอาตัวตนของเราไปรองรับความหยาบคายงั้นสังคมมันจะหยาบคายมันจะกดดันอะไรมันก็เป็นภาวะของความทุกข์ของคนในสังคมแต่เราเนี่ยทำให้ตัวตนเราเล็กเราจึงเข้าใจได้ว่าคนที่กำลังดูเหมือนเขากำลังทำร้ายเราหรือด่าเราเนี่ยเขากำลังอยู่ในความไม่รู้เขาทุกข์เขามีอวิชชามันไม่เกี่ยวกับเราเพราะถ้าเราเห็นว่าตัวตนของเราเล็กเราจะเข้าใจโลกใบนี้แล้วเราก็จะกรุณาคือให้อภัยเขาได้ไม่ต้องมานั่งถกเถียงกันการที่เราไม่ทำให้ตัวเองหดเข้าไปอยู่ในความคับแคบของความคิดที่คนอื่นอาจจะไม่ได้มีเจตนาก็ได้เพราะว่าเขาก็แค่ปล่อยของตามสันดานเขาอะเราแอนอกไปรับเองอะก็ดูเหมือนเขากระทำเราจริงไหมเขาไม่ได้ยิงเราสักหน่อยคือจริงๆแล้วกระโดดรับคือจริงๆแล้วก็ต้องบอกเลยนะว่าถ้าเราจะอยู่ในโลกใบนี้ให้รอดได้เนี่ยอย่าไปสนใจข้างนอกกลับมาสนใจข้างในกลับมาสนใจความรู้สึกเช่นเรากำลังระแวงและเราก็ต้องกลับมาดูว่าไอ้ระแวงนี่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรอ๋อมันเกิดเพราะเราคิดเอ้ยเราคิดยังไงก็เราคิดยังไม่รู้ไงเราไม่รู้อะไรล่ะก็เราไม่รู้เท่าทันอะไรเท่าทันสิ่งที่มากระทบเราเช่นพอมีคนมาพูดบอกว่านี่นะคนนี้นะเขาว่าเธออย่างนี้นะแล้วใจของเราเนี่ยมันหายใจตึบตึบตึบแทนที่เราจะใช้อานาปานสติภาวนากลับไปหายใจให้ลมหายใจของเรามันยาวลึกใช่ไหมเรากลับเอาอารมณ์ของเราพุ่งออกไปจัดการเธอเล่ามาซิว่าเขาพูดว่าฉันว่ายังไงไอ้การพุ่งออกไปอย่างเงี้ยแสดงว่าเราไม่รู้วิธีการจริงๆถ้าเรามาปฏิบัติอานาปานสติภาวนาเนี่ยเราจะกลับไปที่ลมหายใจเลยค่ะทันทีที่เรารู้สึกเนี่ยมันรู้สึกที่ใจพอหูได้ยินเสียงมันมารู้สึกไม่พอใจที่ได้ยินเสียงว่าใครมาว่าเราเนี่ยเราต้องจัดการความไม่พอใจไม่ใช่ไปจัดการใครมาว่าเราแต่ส่วนใหญ่มันจะไปที่เรื่องนั้นก็ไม่ก็เพราะว่าเราเป็นปุถุชนไงก็เราเป็นปุถุชนไงปุถุชนมันก็วิ่งเข้าไปหาของหยาบอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าอริยชนชนที่ห่างไกลจากกิเลสน่ะเขาจะไม่ได้พุ่งไปดูว่าใครว่าแต่เขาจะดูว่าความรู้สึกนี้มันไม่เที่ยงยังไงความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมาแล้วมัน
หนึ่งลมหายใจในอานาปานสติของเราที่มีลมหายใจเข้าอย่างมีสติเนี่ยมันเห็นความรู้สึกเนี่ยมันแค่มาแล้วไปมันเป็นแค่อคันธุกะที่มาเคาะประตูตอนแรกเราอาจจะรู้สึกว่าโอ้มันเคาะเยอะแต่ตอนหลังเนี่ยขอโทษนะมันไม่มีความเข้าไปคลุกคลีกับอารมณ์และความรู้สึกนั้นมันก็แค่มาแล้วไปถ้าเราเห็นความชัดเจนของเราสักครั้งหนึ่งจะเป็นความรู้สึกจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาเนี่ยจะชอบจะชังจะเฉยเนี่ยแหละมันก็แค่เกิดดับฉับพลันเราจะกลายเป็นคนที่อยู่ในโลกอย่างที่ระวังไม่ระแวงมีแบบนี้ด้วยนะคะยกตัวอย่างสมมติว่าเราเป็นเพื่อนใน Facebook กับใครก็ตามแล้วเวลาเราไปเจอตัวจริงๆเออวันนั้นน่ะคนนั้นโพสต์แบบนี้ไม่รู้เขาว่าเธอหรือเปล่าเคยไหมมันจะมีแบบนี้แล้วเราเองก็สติไม่แข็งพอที่จะแบบไหนเข้าไปดูสิก็กลับเข้าไปดูแล้วก็ทีนี้มโนกันใหญ่เลยว่าเป็นอะไรยังไงมันจะถูกกระตุ้นง่ายซึ่งถ้าเราจิตใจไม่เข้มแข็งพอหรือสติมาไม่เต็มพอหรือประมาทหรือละหลวมกับสิ่งที่มันมากระทบเยอะๆเนี่ยเราจะไปทันทีแบบเร็วมากอันนี้ต้องสังเกตตัวเองดีๆจริงๆคนอ่อนแอเนี่ยก็จะไปอยู่แล้วแหละนี่พูดจริงๆนะแสดงว่าเราหวั่นไหวเรามีตัวตนที่เปราะบางใครกระทบไม่ได้เลยเราหวั่นไหวเราไปคลุกคลีเลยอย่างนี้มันก็คนขอโทษนะซึมได้แน่นอนอันนี้คือภาวะของการซึมเลยนะฮะแล้วมันก็จะเศร้าแล้วมันก็จะหดหู่เพราะอะไรเพราะมันไม่มีปัญญาปัญญาคืออะไรปัญญาคือการเห็นการเกิดดับของความรู้สึกโอ้โหถ้าพูดอย่างนี้ต้องกลับมาที่ความรู้สึกจริงๆไม่ใช่ฉันมีความรู้สึกแต่ฉันไม่รับรู้กับความรู้สึกแล้วฉันก็ดูอิกนอร์ฉันไม่สนใจเธอไอ้นี่มันซ้อนทุกข์เลยนะคะกริยาที่พูดเนี่ยบางคนแบบฉันปฏิบัติมาขนาดนี้แล้วฉันไม่เห็นจะต้องรู้สึกอะไรกับเธอไอ้นั่นรู้สึกหมดเลยไอ้กริยาอย่างเงี้ยคือกริยาใส่มงกุฎอยู่ในนรกเลยแต่ถ้าเราบอกว่าเออเดี๋ยวขอเวลาหายใจหน่อยหนึ่งลมหายใจเราเห็นเลยว่าความรู้สึกมันคลายคืนเฮ้ยมันคลายคืนนี่มันมาแล้วมันไปนี่มันบายบายในตัวของมันเองนี่เราก็จะเริ่มแข็งแรงขึ้นเพราะปัญญามันคือการเห็นการมากันไปนี่แหละการเห็นการมากันไปไม่ใช่ของคนโพสต์เรานะแต่หมายถึงความรู้สึกที่แค่เกิดระดับเห็นหนึ่งลมหายใจเห็นความรู้สึกเกิดดับฉับพลันเมื่อไหร่ตัณหามีไม่ได้เชื่อไหมคะว่าหนึ่งลมหายใจคลายจริงเชื่อไหมผู้ปฏิบัติทำจริงบุ๋มเชื่อนะเพราะไม่เคยเชื่อว่าหนึ่งลมหายใจจะคลายได้จริงเป็นมหัศจรรย์มากของลมหายใจที่คุณแม่คอยบอกตลอดเวลาหายใจไว้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะอะไรแค่ไหนคุณแม่ไม่ได้บอกพระพุทธเจ้าบอกให้เจริญอานาปานสติภาวนาทั้งในเวลาที่เรามีตาไปกระทบรูปบางทีมันก็ไม่ได้แสดงกิริยาน่ารักนะจริงหรือเปล่าล่ะเราก็เห็นคนแบบเบะปากยักไหลแทนที่เราจะวิ่งไปถามเขาว่าทำไมเธอทำอย่างนี้กับฉันมองฉันแบบนี้ทำไม เราก็กลับมาดูความรู้สึกว่าทำไมเราจะต้องจมอยู่กับอารมณ์นี้เพราะเราไม่แข็งแรงเราไม่ใช้ปัญญาในการจัดการเราไม่อยากให้เขาทำอย่างนี้นี่คือตัณหาของเราแล้วไอ้ที่เขาทำมันก็ตัณหาของเขาแล้วเรายังเอาตัณหาของเราเข้าไปอยากไม่อยากกับเขาอีกโอ้อย่างนี้ก็มั่วเป็นสังคมของกิเลสหนาปัญญาหยาบฉะนั้นถ้าเราจะใช้โซเชียลเราต้องเอากลับมาฟังข้อมูลที่มันจะทำให้เราแข็งแรงและสตรองพออย่างมีสติด้วยนะแข็งแรงอย่างมีสติแล้วฝึกปฏิบัติเลยเอาเลยให้มันสาดโคนเข้ามาขอโทษนะตัวตนไม่มีมันก็ไม่เปื้อนมันอยู่ที่เราอ่ะขอโทษอ่อนแอหรือแข็งแรงใช้ปัญญาหรือใช้ตัณหาแต่ถ้าเราแน่ใจว่าชีวิตที่เหลือของเราจะเหลือกี่วันก็ตามเราจะมีกี่ลมหายใจก็ตามทุกลมหายใจต้องมีสติอรักขาจิตมีสติมีสัมปชัญญะมีความรอบรู้ทั่วถึงเท่าทันมีความเพียรที่จะปิดประตูนรกละอกุศล
คือหมายความว่าเพียรชอบเนี่ยไม่ใช่เพียรที่จะไปต้องทำให้คนอื่นเขารักเราเพียรที่จะไม่ทำร้ายตัวเองปิดประตูอกุศลเมื่อใดที่เราปิดอกุศลเนี่ยเราก็จะมีกุศลที่ทำได้ยากเกิดขึ้นเราก็จะให้อภัยเราจะกรุณาคนที่กำลังทุกข์อ่ะที่กำลังสาดขี้อ่ะนอกจากเราจะไม่เหม็นแล้วเราเอาขี้มาเป็นปุ๋ยเป็นน้ำดีให้เรามีปัญญาในการให้อภัยสังคมมันก็จะยุติความรุนแรงด้วยปัญญาเช่นนี้คุณแม่คะขออีกคำถามหนึ่งตอนนี้จริงๆถ้าใครมีคำถามไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับหัวข้อโซเชียลนะคะทั้งท่านที่อยู่ที่นี่แล้วก็ที่ชมคุณแม่จะขออนุญาตว่าคุณแม่ไม่เห็นคอมเมนต์แล้วคุณแม่เลยอ่านคำถามไม่ได้จะบอกว่ายอดชม YouTube ส่งเข้ามาด้วยนะคะมี22ยอดชม YouTube อ๋อค่ะค่ะก็อยากจะให้ทุกคนได้เห็นว่าเราก็พยายามที่จะใช้ไอ้โซเชียลนี่แหละนะคะพูดคนข้างนอกตอนนี้ก็440เราก็อยากรู้ว่าไอ้เขาถามอะไรมาแล้วก็คนทางบ้านหยิบโทรศัพท์มาถ้าอยากถามก็พิมพ์เข้ามาเลยลูกเพราะเดี๋ยวนี้เขาไม่เขียนกระดาษกันแล้วค่ะก็ถามเป็นหัวข้อหัวข้ออื่นได้นะคะแล้วก็สามารถเลยค่ะสามารถที่จะพิมพ์เข้ามาเลยเราก็จะเห็นยอดใหม่มาแล้วนะยอดชม YouTube 47แล้วค่ะมันจะเห็นชมได้ทุกช่องทางนะคะ Facebook Live แล้วก็พิมพ์เข้ามาถามคุณแม่ได้สดๆเลยก็จะตอบในประเด็นอื่นได้ด้วยนะคะนอกจากเป็นเรื่องเกี่ยวกับโซเชียลหรือว่าเรื่องอื่นๆที่ทุกคนมีปัญหาอยู่อยากถามคุณแม่คือจริงๆแล้วตอนนี้นะคะเราก็เนี่ยก็ทำไม่เป็นหรอกเรียกหลานมาแล้วมันก็บอกว่าเอ้ยเครื่องนี้ทำยังไงนะมันมาว่าเราก็ไม่จะรู้ไปทั้งหมดแต่เอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันสมมุติว่าถ้าคุณแม่สอนว่าเฮ้ยทำไมเธอต้องอยากไปรู้เรื่องที่อื่นเขารู้สึกกับเธอทำไมเธอถึงไม่ตามดูความรู้สึกของเธออย่างนี้เธอเข้าใจเปล่าล่ะเอาเข้าใจสาธุจ้าเพราะเธอกำลังเข้าใจในสิ่งที่มันควรจะเข้าใจทำไมเธอต้องไปดูใช้ไอ้โซเชียลเนี่ยไปดูว่าคนอื่นเขารู้สึกกับเธอยังไงการอ่านคอมเมนต์คือเข้าไปดูความรู้สึกของคนอื่นมันยากก็อันนั้นก็ทุกเธอก็เปิดประตูนรกไปเองเราไปทำให้คนไม่หยาบเราทำให้คนอื่นไม่หยาบได้ไหมไม่ได้แต่เราทำให้ตัวเองไม่ตกเป็นเหยื่อได้ไหมได้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือไปตามดูความรู้สึกของคนอื่นหรือกลับมาดูความรู้สึกที่มันกำลังเกิดขึ้นในขณะนั้นที่ตัวเราตอบก่อนมีสติกลับมาดูความรู้สึกที่เราเห็นมันจริงๆว่าโอ้โหมันถึงกับขั้นคำรามจากไอ้แบบโกรธจนเดี๋ยวเธอมึงเดี๋ยวเธอเดี๋ยวมึงมาอีกทีกูจะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็คือสงครามอารมณ์แทนที่เราจะดูว่าเนี่ยแล้วหายใจเข้าไปลึกเลยลึกเลยลูกมีสติรู้เลยว่า1ลมหายใจเข้าแล้วถ้าเผื่อว่าเราอั้นลมหายใจไว้เลยบอกตัวเองเลยตะติ1 2 3พอหายใจออกให้มันโล่งอ่ะมันเบาอ่ะความรู้สึกนั้นมันไม่ทำให้เราเกิดแอคแห่งความหยาบคายอ่ะถามว่านี่คือการปฏิบัติธรรมหรือเปล่าใช่นี่คือการปฏิบัติอนาปานสติเลยคือจะบอกว่ามีสติอลักขาจิตไม่ทำให้ตัวเองต้องตกเป็นเหยื่อของอารมณ์ของตัวเองด้วยนะคือจะบอกว่าอาจจะลมเดียวอาจจะไม่ได้แบบหายเลยบอกจริงๆคือเป็นมาแล้วไม่ได้หายเลยก็อาจจะเพิ่มอีกหรือกลั้นหายใจแบบที่คุณแม่บอกแล้วนับแบบจริงจังเลยจะกลั้นไว้คือให้รู้สึกเลยว่าพอมันเบาแล้วค่อยผ่อนลมหายใจออกมันช่วยได้จริงๆคือละครเรื่องที่ผ่านมาที่ผมเพิ่งปิดกล้องไปเนี่ยคือมหัศจรรย์ของลมหายใจนี่ช่วยได้มากนะคะแล้วก็ร่างกายด้วยบางทีลมหายใจลุกออกมาจากที่นั่งหน้ามอนิเตอร์ที่เราเกิดอารมณ์เนี่ยอาจจะหนีก่อนเดินหมุนตัวไปแบบสัก 2-3 ก้าวแล้วก็หมุนตัวกลับมาแล้วก็กลับมาทำงานต่อคือมันคลายจริงเห็นชัดจากร้อนๆที่ตัวเนี่ยมันหายร้อนลงไปเลยการที่เรารู้จักกายของเราเนี่ยเห็นกายในกายเนี่ยเอาภาษาให้ง่ายหน่อยก็คือเช่นเห็นลมหายใจคือกายลมมันปรุงแต่งกายเนื้อและเห็นเวทนาในเวทนาก็คือเห็นความรู้สึกมันไม่เที่ยงเนี่ยมันจิตตานุปัสสนาภาวนาแล้วมันเข้าสู่ธรรมานุปัสสนาภาวนามันเกิดขึ้นใน16ขั้นตอนแบบลัดนิ้วมือเหมือนกับพริบตาเช่นพอตามองเห็นมันรู้สึกที่ใจ
ให้ไอ้ความรู้สึกเนี่ยมันแค่เพียงกระพริบตาพุทธเจ้าบอกให้มันสั้นแค่เพียงกระพริบตาเอากระพริบตาสรุปกระพริบตาแค่นี้ความรู้สึกชอบชังเฉยมันสั้นแค่กระพริบตาพอหูได้ยินเสียงเขาวิพากษ์วิจารณ์มาเนี่ยให้เรารู้ทันความรู้สึกจะชอบจะชังจะเฉยเนี่ยก็ให้แค่สั้นเหมือนดีดนิ้วเอาดีดนิ้วดีดนิ้วจบเนี่ยค่ะปุ๊บจบถ้าเผื่อเรากินอะไรอร่อยหรือไม่อร่อยไม่ต้องกินไปวิพากษ์วิจารณ์ด่าทอรีวิวเลอะเลือนก็แค่เหมือนน้ำที่หยดจากปลายลิ้นอร่อยก็สั้นๆไม่อร่อยก็สั้นๆเหมือนน้ำลายหยดจากปลายลิ้นสั้นแค่นั้นเหมือนกับเวลาที่ตาดูหูฟังพอจมูกดมกลิ่นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราคือเวลาที่เราซื้อน้ำหอมอ่ะเธอสังเกตไหมว่าเราเธอซื้อน้ำหอมเธอดมแล้วดมอีกเธอสังเกตไหมฮะจริงเปล่าจริงค่ะและในที่สุดดมแล้วดมอีกซื้อหรือไม่ซื้อบางทีก็ไม่ซื้อค่ะไม่ซื้อตามความรู้สึกที่ไม่ชอบถ้าซื้อตามความรู้สึกที่ชอบเออให้มันสั้นๆแค่เพียงเรารู้สึกได้เลยว่ามันก็แค่เกิดแล้วดับมาแล้วไปเวลาเราแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมดูกระจกดูแล้วดูอีกเปลี่ยนชุดนั้นชุดนี้เนาะบางคนบอกว่าฉันต้องมีเสื้อผ้าในรถ3ชุดเพราะฉันไป3งานเออเธอรู้ไหมว่าเวลาที่เธอแต่งตัวแล้วเธอดูกระจกอ่ะเธอเห็นกระจกเงาในกระจกของเธอเธอเห็นจอใจเธอมั้ยเธอบิดแล้วเธอจิเธอจ๊ะเธอชอบเธอไม่ชอบเนี่ยอันนี้คือความรู้สึกเลยให้มันสั้นๆเหมือนเธอขยับตัวคู่แขนจบแล้วถ้ามันเห็นแบบบางทีนะใจของเราเนี่ยมันเป็นนึกถึงเรื่องเก่าๆมันจบไปแล้วปีนู้นได้ลอยกระทงกับผู้ชายสักคนที่แบบกระทงของเราไปด้วยกันมันไม่ล่มแล้วก็ว่าไปนะพอวันนี้ไอ้ผู้ชายคนนั้นมันหายไปไหนเราก็ไม่รู้วันนี้พอมันลอยกระทงจะมาวันที่11ใจของเราเนี่ยมันก็เป็นนึกถึงอดีตแล้วก็กลับมาสะอึกสะอื้นเศร้าหมองเราควรจะไปตามดูว่าผู้ชายคนนั้นมันไปลอยกระทงกับใครหรือตามดูความเศร้าหมองจ้ากลับมาดูใจเราไอ้ที่เราขอโทษนะคะนึกไปถึงอดีตเนี่ยแล้วมันมารู้สึกในปัจจุบันความรู้สึกในปัจจุบันเนี่ยเป็นปัจจุบันกรรมของเราที่เราต้องแคร์มันมากแล้วจบกับมันเร็วๆเหมือนน้ำที่หยดลงไปในกระทะที่ร้อนๆแห้งอย่างนี้เลยตัวอย่างเราเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนมา 2,600 กว่าปีไวได้ขนาดนั้นอ้าวแล้วถ้าเอาตอนนั้นมาอยู่กับโซเชียลมีเดียเนี่ยล่ะมันจะไม่เปลี่ยนชีวิตของเราให้ดีขึ้นได้ยังไงมันต้องดีขึ้นไม่ใช่โซเชียลมีเดียเนี่ยเราถูกทำลายโดยคนอื่นแต่ว่าเราใช้คนอื่นเป็นเหมือนภาคสนามก็ได้ที่จะทำให้เราเนี่ยลบกระจายของเราเองขัดเกลาตัวเราพอใจไม่พอใจแล้วก็ถอนมันได้ด้วยอะไรสติมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกนี้ได้ด้วยสัมมาสติเพราะเราเห็นกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงมันเข้าสู่ความเป็นผู้ที่หยุดเข้าไปคลุกคลีเป็นชั้นเป็นของชั้นได้เธอจ๋าโซเชียลมันมีประโยชน์ที่จะเปลี่ยนแปลงเธอโอเคไหมอันนี้พูดเพราะว่ายังอ่านคำถามไม่ได้เนาะการแบบมีคำถามเข้ามาแล้วแต่ว่าอ่านงั้นบุ๋มก็มีทางนี้ถ้าเกิดใครมีก็เขียนมาก่อนได้นะคะหรือว่าจะพิมพ์มาก็ได้ตอนนี้เข้าสู่ช่วงของทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีค่ะช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีขออนุญาตอ่านคอมเมนต์ให้คุณแม่ฟังว่าจริงๆวันนี้ไม่ค่อยมีคำถามแต่ส่วนใหญ่มีหนึ่งคอมเมนต์บอกว่าส่วนใหญ่ฟังธรรมจากท่านแล้วนำไปปฏิบัติความทุกข์จางคลายค่ะคุณจิตราบอกว่าเป็นโรคซึมเศร้านะคุณแม่ให้กำลังใจนะคะฟังคุณแม่สอนแล้วสบายใจลูกเป็นโรคซึมเศร้าคือซึมเนี่ยสั้นๆพอมันจะไม่เศร้าลูกจะเอ๋บายบายนะคะถ้าเราคลุกคลีอยู่กับอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดเราก็มีสิทธิ์ที่จะ
เศร้าไปกับอารมณ์นั้นเลยอันนี้ต้องช่วยเลยนะคะค่ะแล้วก็มีโอกาสที่จะหลายคนก็ไม่ได้คอมเมนต์นะหลายคนก็แบบบอกเลยว่ากลับมาดูใจจ้าเอ๋บายบายนะคะจิตปรุงแต่งทำให้เกิดทุกข์ก็ดีมากคือคุณแม่อยากให้ทุกคนลองใช้รายการของเราเนี่ยลองเหมือนส่งความสำเร็จที่เราได้เห็นเรายืนดูรู้ปล่อยเราเห็นแต่เราไม่เป็นทุกข์มีไว้ให้เห็นทุกข์ไม่มีไว้ให้เป็นโอเคไหมพวกซึมกล้องไหนกล้องไหนของคุณยายมองมันจิตตาฟังคุณยายคนนี้ด้วยนะคะคุณแม่โรคซึมเศร้าเหมือนกันลูกสาวเป็นฟังพร้อมๆกันไปเลยนะคะจ้ะฟังนะจ๊ะคือพอจิตมันนึกไปถึงเรื่องเดิมที่มันจบไปแล้วมันไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเนี่ยแสดงว่ากระบวนการของการปรุงแต่งเราครบรอบไปแล้วปฏิจจสมุปบาทไปเกิดนู่นละภพชาติแห่งทุกข์ละเอาใหม่ตรงไหนหายใจเข้าลึกๆก่อนพอเรารู้สึกให้กลับไปดูความรู้สึกดูตอนไหนก็ดูตอนหายใจเข้าหายใจเข้ายาวรู้ตัวทั่วพร้อมว่าหายใจเข้ายาวเอาจิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้ายาวๆความรู้สึกไปแล้วลูกจิตมันรู้ได้ทีละขณะแค่เอาจิตมาจดจ่ออยู่กับอารมณ์กรรมฐานคือลมหายใจเข้าอานาปานสติเนี่ยหายใจเข้ารู้ว่าเนี่ยหายใจเข้าความรู้สึกไอ้ซึมน่ะหายไปแล้วค่ะแค่นี้ค่ะแล้วพอหายใจออกถ้าเราอยากจะแบบทำให้เรามันแบบฟาสต์แท็กเร็วหน่อยก็อาจจะอั้นลมหายใจไว้1 2 3พ่นออกทางปากยาวๆจดจ่อจิตว่าแค่นี้ค่ะไอ้ที่ซึมมันดับไปละมันไม่เศร้าละเข้าใจป่ะไอ้ที่เธอกำลังเป็นอะไรอยู่เนี่ยอย่างเช่นหายใจเข้าร่างกายเรามันมีอาจจะเซลล์ก้าวร้าวก็ได้สมมตินะเป็นมะเร็งอะเซลล์ก้าวร้าวขณะที่เราหายใจเข้าเนี่ยลมหายใจแห่งสติของเราเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยรู้ว่ากายอยู่นี่ใจก็อยู่นี่ใจมันไม่ไปอยู่กับความกลัวเข้าใจไหมกายอยู่นี่ใจอยู่นี่ถามว่ามะเร็งเป็นที่กายแต่มะเร็งมันไม่เป็นที่ใจเพราะมันไม่กลัวเราจะเห็นเซลล์ของเราเนี่ยมันจะร่าเริงมันจะไม่ต่อต้านมันจะไม่ทำอาการเหมือนก้าวร้าวอ่ะเธอเคยเห็นไหมว่าเวลาเซลล์ของเรามันก้าวร้าวมันเป็นไงเคยเห็นไหมเคยสังเกตตัวเองไหมผิวพรรณเป็นไงลูกค้ำเชียวกว่ามันจะดีท็อกออกไปเพราะว่ามันเซลล์มันเกิดตายทุกวันฉะนั้นเราให้มันเกิดตายอยู่ในกุศลของเราสิให้เกิดตายอยู่ในกุศลเราก็เกิดดับอยู่ในกุศลเรามีกุศลและเซลล์ได้สุดท้ายเลยนะคะวิธีการอย่างเงี้ยมันทำให้คุณแม่เนี่ยแข็งแรงหลายคนบอกโหทำงานซะอย่างก็เดินเร็วกว่าผมอีกก็แข็งแรงอะเมื่อเช้านี้ก็ตื่นขึ้นมาก็หล่อก็ทบทวนปฏิจจสมุปบาทแล้วก็พยายามดำริว่าถ้าจะสอนก็จะสอนอย่างนี้แหละเพื่อไม่ต้องตอบทุกคำถามที่อ่อนแอแต่สอนให้คนที่ถามแข็งแรงด้วยจิตใจที่เขาสามารถพัฒนาสติปัญญามองเห็นอารมณ์และความรู้สึกแค่มาแล้วไปเกิดระดับคำถามจะไม่ยืดเยื้อซึมเศร้าแม่บางทีตอบก่อนถามด้วยนะคะพอตั้งใจจะถามปุ๊บตอบไปแล้วตอบแล้วมีคุณประภัยศรีกราบมาจากไต้หวันค่ะจ้ะถามไหมไม่ถามค่ะแล้วก็กราบคุณแม่ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่ามาปฏิบัติธรรมไปสัปดาห์ที่แล้วตอนนี้สวดมนต์เช้าเย็นฝึกหายใจปล่อยวางเห็นทุกข์ให้วายปล่อยไม่เพลิดเพลินกับความสวยงามมากเกินไปไม่ตัดสินคนอื่นดูใจเราเป็นหลักอยู่กับปัจจุบันมีสติรู้ทันรู้สึกดีมากเลยค่ะขอบคุณเจ้าค่ะคุณแม่จริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนไม่ว่าใครจะอยู่ที่มุมไหนของโลกนะไอ้สุขทุกข์มันเป็นสากลทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นเห็นทุกข์เพื่ออะไรเพื่อตั้งสติเห็นทุกข์เพื่อพ้นทุกข์เห็นทุกข์อย่าล่ำไรลำพันในทุกข์เห็นว่าอึดอัดลุกไปเดินกับลมหายใจใช่ไหมเขาเรียกเปลี่ยนพลังงานกลับไปจดจ่อที่ลมหายใจเพราะลมหายใจคือเพื่อนลมหายใจคือพลังงาน
ช่หรือเปล่าล่ะถ้าไม่หายใจก็ตายใช่ไหมฉันลองฝึกหายใจอย่างไม่ตายทั้งเป็นลองดูลูกเราเนี่ยใช้งบประมาณส่วนกลางของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยซื้อยาซึมเศร้ามากเกินไปแล้วเราจะกลายเป็นสังคมที่ซึมเศร้าไม่ได้เพราะฝรั่งเองยังต้องมาหาคำสอนพระพุทธเจ้าเลยยังถามเราเลยว่าพระเจ้าสอนเรื่องพ้นทุกข์ยังไงอ๋อสอนง่ายทุกข์มีไว้เห็นไม่มีไว้เป็นสัมมาทิฏฐิไว้ก่อนสัมมาสังกัปปะก็คืออย่าไปเพลินกับความรู้สึกขณะที่ตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายกระทบแล้วมีอารมณ์มากระทบใจกลับไปปฏิบัติที่ใจตาดูเป็นกายรู้สึกที่ใจเข้าใจป่ะความรู้สึกเวทนาเนี่ยเป็นเรื่องของใจอ้าวยักหน้าได้นะสาธุได้นะเธอไม่ต้องหลับตาฟังหรอกจริงๆนะคะคือผมจะบอกว่าผมมาที่เสถียรเนี่ยตั้งแต่หัวหมุนอยู่เลยไม่ยอมสักอย่างแล้วก็อยู่กับงานเนี้ยก็จะถามคุณเฝ้าถามคุณแม่ว่าหนูจะไม่ทำแล้วไอ้งานกำกับเบื้องหลังมันเหนื่อยเหนื่อยมันหงุดหงิดมันงุนงานมันหนูหาความสุขในงานที่รักไม่เจอแสดงว่ามันต้องมีอะไรผิดปกติมันต้องมีอะไรผิดที่ผิดทางมันวางอยู่ไม่ถูกจุดมันทำให้เรารู้สึกทำไมเรายังไม่สบายอกสบายใจกับงานที่เรารักเราชอบคือพอผ่านเรื่องนี้ไปเนี่ยจะบอกว่าเรื่องนี้ปัญหาเยอะมากกว่าทุกเรื่องที่ผ่านมาแต่เราต้องกล้าที่จะดูมันเพราะส่วนใหญ่เราอารมณ์มันไปก่อนแล้วมันมืดบอดมองไม่เห็นอะไรเลยค่ะมันกรี๊ดมันปี๊ดมันเหวี่ยงมันระเบิดถามว่าเรื่องนี้ไม่เลยไหมไม่ใช่เป็นเหมือนเดิมแต่ว่ามันลดอาการลงอะค่ะหมายความว่าเราใช้ลมหายใจได้เร็วแล้วใช้ลมหายใจได้บ่อยเพราะเรากลัวว่าเราไม่อยากไปเป็นแบบเดิมอะเพราะฉะนั้นเราต้องกล้าที่จะแบบเหมือนใช้จริงๆแล้วก็ดูความจริงเราต้องกล้าที่จะเผชิญกับความจริงสักครั้งหนึ่งถ้าทำได้เธอจะศรัทธาต่อสิ่งที่เธอทำได้เมื่อก่อนมันจะเป็นแบบว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยหายใจด่าก่อน มันจะเป็นแบบนี้มันคืออารมณ์มันครอบเราแบบเต็มตัวเต็มหัวเต็มหมดเลยอะค่ะเพราะสติมันหย่อนเพราะสติมันหย่อนอานาปานสติก็คือการหายใจเข้าหายใจออกอย่างมีสติเธอน่ะหายใจไม่เป็นเธอจึงตายทั้งเป็นพอเธอทำไปแล้วเธอก็รู้สึกเสียใจใช่พอรู้สึกเสียใจเธอก็ไม่ให้อภัยตัวเองอีกนะซ้ำเติมอีกหาเรื่องเข้าไปแบบเหมือนงูเปื้อนคูดน่ะดิ้นไปเรื่อยขี้ก็กระจายเลอะเทอะเข้าใจสิ่งที่กำลังเป็นอยู่นะคนไม่มีศีลน่ะก็เหมือนงูเปื้อนคูดแต่ถ้าเรามีศีลล่ะเรามีความเป็นปกติให้กลับมาที่ลมหายใจคนมีศีลเนี่ยเวลาที่เราศีลมันคืออภรณ์ของเราอะลูกใช่ไหมเรามีศีลเราก็งดงามอะเพราะฉะนั้นพอเรามันกำลังจะกระเจิดกระเจิงกลับมาที่ลมหายใจพอเรามีปัญญาในการที่จะมองเห็นแล้วล่ะว่ามันมาแล้วความรู้สึกมาแล้วมีศีลคือกลับไปที่ลมหายใจหายใจเข้าลึกๆกายอยู่นี่รู้ใจอยู่นี่รู้ไอ้ความรู้สึกนั้นมันไม่เที่ยงมันไปแล้วหายใจอีกทีนึงมันมีจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานอ่ะจะแก้ไขยังไงก็ว่าไปด้วยจิตที่เป็นสัมมาสมาธิแล้วเนี่ยพูดเรื่องปัญญาศีลและสมาธิในมรรคภาวนาเลยนะมรรคเป็นส่วนหนึ่งของอริยสัจ4ถ้าตราบใดที่คุณรู้กิจต่ออริยสัจ4โดยเฉพาะกิจต่อมรรคคือมรรคภาวนาเมื่อไหร่คุณไม่มีทางตายทั้งเป็นยิ้มหน่อยลูกยิ้มหน่อยคุณแม่ได้ยิ้มจังชีวิตที่เหลือเนี่ยจะอยู่อย่างรู้เท่าทันปัจจุบันกรรมนั่นแหละปัจจุบันกรรมก็คืออะไรไอ้ความรู้สึกของเราเนี่ยแหละที่มันมาจากอะไรก็มาจากผัสสะนี่แหละผัสสะเป็นปัจจุบันกรรมผ่านช่องไหนก็ปฏิบัติธรรมช่องนี้เลยตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายกระทบมีอารมณ์มากระทบใจแล้วให้มันสั้นๆเหมือนแบบน้ำตกลงไปในกระทะแห้งเลยแห้งเร็วๆจบเร็วจบเร็วจบเร็วมันก็กลายเป็นคนที่มีศีลบริสุทธิ์
มันไม่เสแสร้งจะอี้จะอั้นใช้โซเชียลลำพึงลำพันสร้างตัวตนขึ้นมาซ้อนตัวตนเราก็หลอกตัวเองเราอยากจะเสนออะไรเราก็อยากจะบอกว่าเฮ้ยเห็นไหมล่ะคนดูฉันเยอะเนี่ยไลค์ดูมาเนี่ยโอ้โหเกือบ500แล้วจะบ้าเหรอตัวตนทั้งนั้นอันนี้เอามาดูเพื่อจะบอกว่าเออเรากำลังพูดอยู่กับคนจำนวนหนึ่งซึ่งอาจจะมีกี่เปอร์เซ็นต์ซึมเศร้ากี่เปอร์เซ็นต์ที่เข้มแข็งขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ที่บอกว่าเรื่องเดี๋ยวนี้ไม่เคยฟังรู้เรื่องเลยเดี๋ยวนี้รู้เรื่องรู้ว่าผัสสะเป็นปัจจุบันกรรมร่างกายเราอาจจะเป็นกรรมเก่าอดีตนี่เป็นกรรมเก่าแต่ปัจจุบันกรรมตอนที่กระทบผัสสะตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายกระทบแล้วมีอารมณ์มากระทบใจเนี่ยมีสติรู้ทันไหวใจตื่นรีลีสเร็วๆโอ้ยอย่างนี้รอดเลยลูกพ้นทุกข์ไหมพ้นเมื่อไหร่ Here and now อันนี้น่าจะเป็นคำถามที่คุณแม่ตอบไปแล้วเราควรหรือไม่ควรที่จะโพสต์เรื่องราวเพื่อเป็นสิ่งเตือนใจหรือเก็บไว้เป็นความทรงจำผู้อื่นอาจจะมองว่าเราสร้างภาพหรืออวดไหมคะส่วนตัวการโพสต์ต่างๆในแต่ละปีจะมีการแจ้งเตือนความทรงจำและเราสามารถตรวจสอบสภาวะจิตและการพัฒนาของตัวเราได้อย่างดีก็ต้องดูว่าเจตนาในการทำนั้นมันเพื่อลดตัวตนหรืออวดตัวตนถ้าเจตนามันเป็นไปเพื่ออวดว่าฉันทำได้เห็นไหมฉันกำลังปฏิบัติอยู่ฉันกำลังปฏิบัติธรรมเห็นหัวล้อแล้วแสดงว่าชัดเลยใช่ไหมคะนี่มันก็มีตัวตนแบบมันก็ฝ่ายติดดีอะดีมันไม่มันดีมันก็ต้องปล่อยดีอะเราก็ต้องดูคือแต่ถ้าเผื่อมันเป็นประโยชน์มันเอาไว้สำหรับเพื่อที่จะละวางนะตัณหาราคะที่มันไม่ใช่บางคนก็โพสต์ว่ามันมีราคะแล้วพอคนไม่เห็นด้วยก็มีโทสะแล้วก็เอออูวัยเงอะๆงะงะคุณแม่ค่ะขออนุญาตไม่แน่ใจว่าคำถามนี้สมควรถามหรือไม่เกี่ยวกับพระสงฆ์ก็อย่าเรื่องอะไรก็ตามซึ่งเราพยายามที่จะใช้สื่อของเราในการที่จะเอามาเมื่อกี้นี่พูดแล้วเนี่ยเรื่องไหนจะจริงหรือไม่จริงก็ตามถ้าพูดแล้วเสียหายก็อย่าไปพูดเลยแต่ก็เขาก็จะเหมือนแบบว่าเขาในฐานะที่เขาเป็นโยมเห็นการกระทำอย่างเงี้ยควรจะจัดสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดการตัดการปล่อยวางหรือเปล่าน้องฝากถามคือจริงๆน่ะเราไม่ได้ทุกข์เพราะคนอื่นเราไม่ได้ทุกข์เพราะความหยาบคายของคนอื่นใครที่ยังหยาบคายอยู่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องแบบคือการรับรู้ของเราต้องไม่เอาสิ่งนั้นมาเป็นเยี่ยงอย่างการรับรู้หรือการเรียนรู้นั้นก็เพื่อที่จะทำให้ตัวเองได้สอนตัวเองส่วนเขาก็ต้องแก้ไขตัวเองในสังคมที่เรากำลังใช้การวิพากษ์วิจารณ์กันมากเกินไปเนี่ยการวิพากษ์วิจารณ์มันคือการระเบิดความรู้สึกกลับมาดูความรู้สึกแล้วการที่เราจะเข้าไปก็อาจจะต้องหาศิลปะวิทยาในหลักการของพุทธเจ้าก็คือต้องรู้สัปปุริสธรรมรู้เหตุรู้ผลที่เราจะทำรู้เหตุรู้ผลรู้ตนเราประมาณไหนบุคคลและชุมชนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องถ้าเขาไม่พร้อมที่จะรับฟังเราไปพูดยังไงเขาก็ไม่ฟังอีกคำถามนึงมันเหมือนเราเนี่ยทำเนี่ยคนไม่ฟังมันก็ไม่ฟังอ่ะคนฟังก็ฟังอ่ะจริงไหมแล้วถ้าฟังแล้วพร้อมจะเปลี่ยนแปลงมันก็แสดงว่าไอ้สื่อที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันเป็นการสื่อสารที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในตนฉะนั้นการฟังเนี่ยเป็นหนึ่งในการบรรลุธรรมถ้าฟังแล้วใคร่ครวญธรรมด้วยการฟังธรรมใคร่ครวญธรรมพิจารณาธรรมตรึกนึกคิดเพื่อจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างนี้ก็เป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์นั้นการแสดงธรรมก็เหมือนกันเป็นไปเพื่อการบรรลุธรรมด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไม่สื่อสารในสิ่งที่มันจะทำให้มันขุ่นมัวมันเหมือนเรามีอุปกิเลสเรารู้อุปกิเลสของเราเรารู้ว่าสังคมมันมีสิ่งที่แบบมันกำลังเปราะบางก็อย่าทำให้การแก้ปัญหามันเป็นไปด้วยความโกรธความพยาบาทการเอาคืนอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้จักจังหวะเราเรียกว่าสัปปุริสธรรมคือเป็นผู้มีสัปปุริสธรรมเป็นสิ่งที่สมมติถ้าเปรียบกับดอกไม้เนี่ยสัปปุริสธรรมก็จะเป็นดอกไม้ที่หอมเนี่ยมันจะฟุ้งกระจายออกไปทุกทิศทางเลยฉะนั้นเราต้องอยู่กับสังคมที่มันมีความหยาบเยอะยังมีสัปปุริสธรรมที่เข้มแข็งอีกหนึ่งคำถามก็คือ
เป็นคิดมากบ่อยครับเลยชอบดูอะไรที่ช่วยให้เราเปลี่ยนวิธีคิดแต่พอไปแนะนำใครเขากลับบอกว่าทำไมชีวิตต้องมีหลักการจังเลยเราจะแนะนำเขาอย่างไรดีว่าการดูสิ่งดีๆเหล่านี้มันทำให้ทุกข์ลดลงได้จริงๆก็แค่เราให้เขาแล้วเขาไม่เสพทำไมเราต้องโกรธล่ะ คือจริงๆแล้วถ้าเราคิดว่าสิ่งนี้เราทำแล้วเราเป็นผลเราก็ปฏิบัติกับตัวเราให้เขาแล้วเขาไม่ทำก็ไม่ก็ต้องรู้อ่ะต้องหลักการสัพพุริสธรรมคือต้องรู้ว่าบุคคลที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเขาไม่ชอบให้ใครไปจัดการเขาทำไมเราไม่หาวิธีการให้เขาจัดใจเขาแล้วเข้าใจตัวเองอ่ะใช่ไหมยัดเยียดมันก็ไม่เอาจริงไหมพูดยากมันก็ไม่ฟังพูดคำศัพท์เยอะๆมันก็บอกว่าหูตึงไปแล้วเราก็ต้องหาวิธีการของเราเท่าที่เราจะขอโทษนะมีสติเป็นยาแต่เราไม่ได้บิดผิวความจริงศิลปะในการสื่อสารไม่ได้ทำให้ของผิดดูถูกหรือของที่ถูกต้องดูผิดถ้ามันมีสัมมาทิฏฐิศิลปะในการสื่อสารเป็นเพียงแต่การอินโทรเข้าไปสู่การที่จะทำให้คนเปิดใจกว้างวางอคติแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเองอันนี้เห็นภาพย้อนกลับไปที่คุณแม่พูดว่าสะบัดน้ำลงไปในกระทะร้อนๆแล้วหายฟึบคือหมายความว่าไม่รอผลใช่ไหมคะให้ไปดีๆแล้วก็ไม่เป็นไรเอาไม่เป็นไรฉันให้แล้วก็คือหมายความว่าเราก็จะลดอาการทุกข์ที่เขาไม่ฟังไม่ทำตามลงไปก็ถ้าเป็นศัพท์แบบว่าหยาบๆของผมก็ช่างมันไม่เกี่ยวกับเราละคือจริงๆแล้วคนเราเนี่ยชอบไปจัดการคนอื่นแต่พระเจ้าบอกว่าเราจะบรรลุธรรมด้วยการขัดเกลาตัวเองเพราะฉะนั้นการฟังธรรมใคร่ควรทำตรึกในธรรมเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยใคร่ครวญแล้วก็ละวางความเผลอเพลินในความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาเราก็ต้องไม่เผลอเพลินเป็นทุกขเวทนาเราก็อย่าถึงกับตีอกล่ำให้ถึงความลืมหลงแล้วก็ถอนอวิชชาให้ได้ภพชาติแห่งทุกข์ก็จะไม่มีสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณแม่อยากให้ทุกคนลองฝึกดูเอาเนี่ยค่ะ24ชั่วโมงเนี่ยเล่นเกมลมหายใจให้เป็นหายใจอย่างคนที่มีสติอรักขากายใจของเรากายเคลื่อนไหวใจมันตั้งมั่นอยู่ด้วยสติคือความระลึกรู้มีสติสัมปชัญญะมีความเพียรเครื่องเผากิเลสก็คือละราคะโทสะโมหะเนี่ยคือความเพียรเครื่องเผากิเลสไม่ใช่เพียรจะต้องทำให้คนอื่นเข้าใจเธอต้องเข้าใจสิฉันดีฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไอ้นี่มันไม่ใช่ความเพียรเพื่อเขากิเลสความเพียรเพื่อเขากิเลสก็คือเป็นเครื่องที่มันจะทำให้เราละราคะโทสะโมหะเนี่ยครับเวลาที่เราเป็นอย่างเงี้ยเราก็จะมีปัญญาในการแก้ไขไม่แก้ตัวเห็นไหมเห็นสเต็ปของมันไหมเดี๋ยววันนี้เราสวดอริยมรรคเราก็จะเห็นเลยเราต้องมีเนี่ยค่ะความมีสติมีลมหายใจแห่งสติมีความเพียรเครื่องเผากิเลสละราคะโทสะโมหะแล้วก็จิตที่มันไม่มีราคะโทสะโมหะเนี่ยมันจะเป็นจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นเป็นกระบวนการของการจัดการซึ่งก็คือปัญญาเห็นการเกิดดับฉับพลันมันก็ไม่มีชั้นไม่มีของชั้นถ้าโลกนี้ไม่มีชั้นมันก็ไม่มีอะไรคะก็ไม่มีทุกข์ภพชาติแห่งทุกข์ก็ไม่มีเพราะมันไม่มีชั้นไม่มีชั้นเนี่ยมันคืออุปทานน่ะมันไม่ยึดว่านี่ชั้นว่าชั้นชั้นดีแล้วทำไมเธอไม่เข้าใจชั้นมันมีชั้นมีเธออย่างเงี้ยในวงการของละครเนี่ยมันแสดงความเป็นอัตตาตัวชั้นเพราะฉะนั้นผู้กำกับก็ต้องรู้จักกำกับใจตัวเองคุณแตงโมบอกมาว่าไบโพล่ารักษาได้ด้วยอานาปานสติค่ะลมหายใจเป็นยานะคะจริงๆกินเลยหายใจทันทีทำให้เร็วทำให้ไวแบบรักษาได้ชะงัดจริงๆบุ๋มยืนยันคือจริงๆแล้วลมหายใจเนี่ยเป็นเหมือนชีวิตของเราเลยลมหายใจคือชีวิตอยากอยู่อย่างพ้นทุกข์หรือทุกข์หายใจให้เป็นถ้าหายใจอย่างมีสติเป็นอรักขาเดียวที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ฉันต้องพูดคำว่าหายใจอย่างมีสติด้วยอานาปานสติหายใจเข้าหายใจออกอย่างมีสติเมื่อเจริญอานาปานสติให้มากเราก็จะเห็นสติปัฏฐาน4เลย
เห็นกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงค่ะคุณสันติสันติเคยมีทุกข์มากมายมาให้คุณแม่สอนฟังธรรมมาตลอดรอดมาได้20ปีกราบคุณแม่เจ้าค่ะที่ช่วยให้รอดก็ขอบใจที่รอดขอบใจที่ทำให้ธรรมะมันศักดิ์สิทธิ์ธรรมะคือการทำหน้าที่ของเรามันศักดิ์สิทธิ์คนที่มันไม่รอดแล้วก็เพ่งโทษแอนอกรับความหยาบคายของคนอื่นเนี่ยมันเยอะเกินไปแล้วลูกเราอย่าไปเป็นขนโคเลยมันเยอะเกินไปแล้วมันก็ขอโทษนะเห็นทุกวันอยู่แล้วคุณแม่ก็เห็นคนที่เดินเข้ามาเสถียรเนี่ยมีอาการต่างๆซึ่งถ้าหายใจอย่างมีสติได้ทุกอาการรักษาได้หมดเห็นไหมหายใจอย่างมีสติเนี่ยเนี่ยอย่างเดียวเลยเนี่ยทุกคนเล่นเกมลมหายใจของตัวเองอะนะแล้วไม่ว่ากายเคลื่อนไหวเนี่ยใจตั้งมั่นราคะไม่เผลอเพลินโทสะไม่เข้าไปตีอกล่ำให้ไม่ไปเอาโทสะไปพูดเรื่องถูกเรื่องผิดแล้วใครจะมาแบบกระทำความก้าวร้าวเราได้ไม่มีเราเนี่ยแหละไปยอมตนในสิ่งที่มันผิดถ้าเรายอมตนให้คนใช้ฝึกตนไว้ใช้คนไม่รอให้ใครใช้ตัวตนเล็กแล้วเราสามารถทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงศักยภาพด้านในของเราให้มันมีชีวิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานไอ้อย่างเงี้ยมันไม่ใช่ยอมตนแบบมีตัวตนฉันยอมเธอแล้วเธอต้องจำไว้นะอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แต่มันยอมในฐานะที่เรารู้ว่ามันเสียเวลามากที่จะขอโทษนะคะไปเอาชนะในสิ่งที่มันเป็นตันหาของใครเท่านั้นเองคุณประภัยศรีถามว่าคุณยายพูดมาเข้าใจค่ะแต่ทำได้แป๊บๆไม่ได้ยืนยาวทำไมเห็นคุณยายพูดแล้วเหมือนคุณยายทำได้ตลอดคะตามลมหายใจคือจริงๆแล้วมันก็มีลมหายใจนี่แหละเป็นเพื่อนทุกคนทำได้ก่อนนอนก็เข้าไปนอนภาวนาจิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ซึ่งเมื่อวานเนี่ยเห็นกลุ่มที่เข้ามาใครเมชเชนน่ะเขานั่งแบบเขาก็กำลังปรับตัวเพราะบางคนก็มาจากอเมริกาเวลามันก็ขอโทษมันคนละขั้วเลยพอบอกว่านอนสิ่งที่อยากจะต้อนรับคุณคือการนอนอยู่กับลมหายใจหลับในท่านอนเช้าครึ่งก็เห็นเดินออกไปบิณฑบาตกับแม่ชีล่ะก็มันบางทีมันก็มีช่วงเวลาที่ต้องปรับตัวฉะนั้นจะอยู่ในอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนก็ต้องมีลมหายใจอยู่แล้วถูกไหมลูกเวลาหลับก็มีลมหายใจอยู่แล้วถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าก่อนหลับเนี่ยเราหลับด้วยจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเนี่ยแล้วเราก็เมมโมรีไว้ว่าเราจะตื่นตอนตีสี่เชื่อไหมมันก็จะตื่นก่อนตีสี่สักนิดหน่อยสองสามลมหายใจนี่เราก็ปฏิบัติตลอดเวลาทั้งหลับตาลืมตาทั้งยืนเดินนั่งนอนทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็เราก็ต้องบริหารกรรมของเราอย่างนี้ล่ะลูกนะคนที่แบบนานๆทีทำทีมาเข้าคอร์สทีทำทีอันนี้มันไม่ได้อะไรกลับบ้านไปทิ้งคอร์สไว้ที่นี่ไม่แล้วทีนี้เราก็ไม่ได้บอกมันเป็นคอร์สนะเรากำลังสอนเรื่องการเจริญอานาปานสติอยู่ในทุกการกระทบที่เรียกว่าผัสสะทั้งเวลาที่ตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นริมรสและให้เห็นว่าเรามีลมหายใจแห่งสติรู้ทันเวทนาไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาคุณจะเดินช้าเดินเร็วคุณจะใส่เสื้อผ้าสีอะไรคุณจะขอโทษนะกลับไปสวมบทบาทหัวโขนของคุณยังไงแต่คุณต้องมีสำนึกว่าคุณต้องอยู่กับสิ่งนั้นอย่างไม่ทุกข์คือพ้นทุกข์ขอคำถามสุดท้ายก่อนจะเข้าช่วงลมหายใจแห่งสตินะคะคุณยายครับช่วยแสดงธรรมแก่กระผมด้วยปัจจุบันมีความทุกข์ในเรื่องความรักเนื่องจากแฟนผมที่คบกันมา8ปีได้ทำการคบสอนเสียไต้หวันคนหนึ่งแต่เขาบอกว่าทำเพื่อบางอย่างโดยที่เขาก็ไม่อยากทิ้งผมจะมีแนวทางไหนที่ช่วยให้เขาได้ครับเหมือนตอนนี้เขามัวเมาในเงินมากขอความกรุณาด้วยถ้าเป้าหมายของความรักคือเงินเราก็ต้องรู้ว่าความทุกข์ของคนที่ไม่ซื่อสัตย์ในความรักมีอยู่สมมติว่าถ้าเรามองเขานะ
เราก็ต้องรู้ว่าเขามีความมุ่งหวังที่จะได้เงินเขาอาจจะยอมตัวเพื่อเงินถามว่าคนเหล่านี้เมื่อได้เงินแล้วทุกข์หรือไม่ทุกข์ก็ทุกข์เพราะถ้าความรักไม่ซื่อสัตย์เนี่ยต้องชักสะพานหนีความรักเป็นเรื่องเดียวที่พุทธเจ้าบอกว่าใช้เมตตาในการแก้ปัญหาเรื่องความรักที่ไม่ซื่อสัตย์ไม่ได้ถ้าความรักไม่ซื่อสัตย์อย่างเดียวที่จะยุติเรื่องนี้ได้คือชักสะพานหนีหมายความว่าเลิกค่ะก็เลิกค่ะให้เขาไปเอาตังก่อนนะคะก็ปล่อยเขาไปก็แต่บางคนเห็นดีด้วยก็ยอมเพราะว่าฉันก็จะได้สบายด้วยเธอรวยฉันก็สบายด้วยมันก็เลยกลายเป็นอะไรฮะมันก็ต่อความทุกข์เข้าไปอีกสิคะคุณแม่มันก็คือลงเตรียมเล็กๆกันแหละไม่งั้นมันจะพาเราไปเรื่อยๆอ่ะชักเธอขาสะพานชักเลยจะสบายป้าคุณยายไม่ได้บอกให้คุณชักแต่คุณยายพูดว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าถ้าความรักต้องซื่อสัตย์ถ้าความรักไม่ซื่อสัตย์เช่นเราไปรักของคนที่มีเจ้าของแล้วเนี่ยหรือคนที่มีเจ้าของแล้วมาจะอี้ชะอ้านโอ้ยไม่ได้นอนกับที่คนที่แต่งมาจำใจถูกบังคับแต่รักเธอคุณแม่มองหนูทำไมอ่ะฉันก็ทำให้เธอเห็นว่ามันก็ประมาณนี้แหละมันก็จะให้ความสำคัญกับเราอย่างเงี้ยแต่มันไม่ซื่อสัตย์เลิกแล้วค่ะเลิกแล้วเคยแล้วเหมือนกันอย่างเงี้ยที่คุณแม่พูดมาทั้งหมดมันก็ต้องชักสะพานชักแล้วแต่นานเหมือนกันกว่าจะชักออกมันไม่อยากชักเองแต่ยืนยันว่าได้ผลจริงๆคือชีวิตเราจะมีความสุขแล้วก็สบายมันโล่งสุดๆเลยแล้วมันไปขยับไปยืนอยู่บนแพแห่งความดีงามที่จะพาเราไปอีกที่นึงที่แบบเรามัวแต่ไปหมุนๆอยู่ตรงนั้นใช่ค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องเข้มแข็งอย่าเสียดายความรักที่ไม่ซื่อสัตย์คุณแม่พูดประโยคเด็ดเลยแล้วกันความรักต้องไม่มีความลับอันนี้เป็นวาทธรรมคุณยายเลยถ้าความรักยังมีความลับเธอจะเลวได้อีกเยอะสาธุเจ้าค่ะเห็นไหมตัววรนุชมันยังขึ้นมาเลยเนี่ยมันท้องเนี่ยในตัวเนี้ยมาฟังธรรมด้วยตลอดเวลาหาที่วางไข่จริงค่ะเขาก็มามีที่วางไข่วรนุชมีความรักหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเวลาวรนุชมีเขาเรียกช่วงแห่งการเสพเมถุนของมันนะก็ไม่เคยติดเลยว่ามันมั่วเปล่านะแต่ว่ามันไม่อายเลยนะมันโชว์เลยนะไอเนี่ย คือเราเนี่ยเป็นคนที่อยู่ที่หลังเขาไงเขาอยู่มาก่อนตระกูลเขาอยู่มาก่อนเรายังเห็นเลยว่าโดยธรรมชาติเนี่ยนะมันก็ทำให้เราได้ใคร่ครวญบางทีคนเนี่ยมันมั่วอยู่กับไอ้ความเสพเมถุนมันไม่ลืมตามันไม่อายวรนุชมันก็คงไม่คิดว่าคนยืนดูมันนะเพราะมันจะบอกว่าก็เสือกมายืนดูมันเองอ่ะจะบอกมันไม่อายได้ยังไงเนี่ยความรักมันต้องมีความละอายมีหิริมีโอตตัปปะมีปัญญาที่จะไม่ทำให้ความรักนั้นมันนำไปสู่ความทุกข์เนี่ยมันถึงต้องไม่มีความรักมันใครที่จะอ้างอะไรก็ตามแล้วมันมีความไม่ซื่อสัตย์เนี่ยมันทุกข์อยู่แล้วนะลูกฉะนั้นวันนี้เราก็จบด้วยคุณวรนุชมาสอนธรรมะว่าความรักต้องไม่มีความลับนะคะก็ดูสิค่ะเธอกำลังทำหน้าที่ของเธอที่จะไปวางไข่นะฮะค่ะก็สุดท้ายนี้ก็กราบขอบพระคุณและอนุโมทนาสาธุกับทุกๆท่านที่อยู่ที่นี่แล้วก็ทุกท่านที่กำลังชมช่องFacebook ของเสถียรธรรมสถานนะคะกับธรรมะสวัสดีไลฟ์นะคะช่วงนี้ก็ผมก็ลาไปก่อนนะคะอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านแล้วก็กราบคุณแม่ด้วยค่ะเราเข้าช่วงลมหายใจแห่งสตินะคะช่วงลมหายใจแห่งสติเราอาจจะดึงลมหายใจเข้าไปลึกๆสักครั้งหนึ่งขยับร่างกายของเราให้ตรงลมหายใจก็จะเข้าไปอย่างผ่อนคลายขึ้น
หนึ่งลมหายใจให้สังเกตอย่างมีสติก่อนว่าหนึ่งลมหายใจเนี่ยถ้ากายลมเบากายเนื้อผ่อนคลายความอ่อนโยนไม่บังคับให้ตึงไปไม่หย่อนไปความพอดีแม้แต่ลมหายใจเข้าที่อ่อนโยนไม่สุดโต่งมันจะทำให้ร่างกายผ่อนคลายแล้วลมหายใจก็มีอิทธิพลต่อจิตด้วยคือเราจะสงบอ่อนโยนรู้ผ่อนคลายก็รู้กายลมปรุงแต่งกายเนื้อยังอ่อนโยนและผ่อนคลายต่อไปอีกสองสามลมหายใจสติอารักขาจิตอยู่หนึ่งลมหายใจกายอยู่นี่ใจก็รู้ตื่นและเบิกบานที่นี่ปัจจุบันขณะกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันรู้มีสภาวะธรรมใดปรากฏที่จิตก็แค่ยืนดูรู้ปล่อยอย่างอ่อนโยนและผ่อนคลายจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานต่อไปอีกสัมมาทิฏฐิคือการเห็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในจิตแค่มาแล้วไปเกิดและดับสัมมาสังกัปปะคือไม่เพลินในกามคุณสัมมาวาจาไม่สื่อสารที่ผิดศีลสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นศีลในมรรคการละชีวิตที่ผิดเป็นความเพียรชอบของเราสัมมาสติเห็นความไม่เที่ยงและสัมมาสมาธิคือบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานต่อไปอีกคุณแม่จึงขออนุโมทนาต่อทุกท่านที่ได้นำธรรมะไปขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสขอให้ท่านได้เจริญเมตตาภาวนาคือรักยังไม่เบียดเบียนในชีวิตที่เหลือของท่านและใช้ชีวิตอย่างสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันเธอธรรมสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีไลฟ์